จะดีไหมถ้าน้องๆคิดเลขโดยไม่ใช้กระดาษทดได้คำตอบทันทีตามใจนึกเป็นทักษะติดตัวไปตลอดคิดเลขได้ง่ายๆกับวิชาที่โรงเรียนคณิตคิดสนุกพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิเรียนจินตคณิตหลักสูตรจินตคณิตดร.เมี่ยงของเราได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้นทุกปีนะคะชิงถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเป้าหมายให้กับน้องๆได้มีแรงบันดาลใจในการเร่งฝึกฝนพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และเป็นการกระตุ้นศักยภาพของน้องๆอีกด้วยค่ะเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยเด็กจะเกิดการซ้อมนะคะซ้อมมากพอการซ้อมมากเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมองของเด็กแล้วก็การคิดวิเคราะห์ทั้งคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนะคะความรู้สึกของเด็กแล้วก็ในการทำข้อสอบเขาได้ฝึกหลายอย่างฝึกวินัยฝึกความตรงต่อเวลานะคะฝึกการรอฝึกความซื่อสัตย์นะคะฝึกหลายอย่างอันนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเด็กไทยเรียนเลขพร้อมกิจกรรมกระตุ้นสมองเน้นความเข้าใจปูพื้นฐานพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 4-12 ปีห้ามพลาดจากที่โรงเรียนเดิมน้องก็ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีอยู่แล้วค่ะพอมาเรียนที่นี่แล้วน้องย้ายโรงเรียนไปเรียนคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาเยอรมันน้องยังทำได้คะแนนเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะยังได้ท็อปสูงสุดเหมือนเดิมก็เลยประทับใจตรงนี้ค่ะคุณแม่รู้จักโรงเรียนจึงจากคณิตดร.เมี่ยงนะคะจากพี่สะใภ้ค่ะเอิญพี่สะใภ้แนะนำว่าเรียนจินตคณิตดูสิมันจะช่วยพัฒนาในส่วนของอยากสมองทั้งสองด้านนะแล้วก็ช่วยให้น้องมีสมาธิด้วยก็มาเจอของที่พยาสุเรนรามินทรา109นะคะคุณรุ่นให้ลองทดสอบในส่วนของตัวลูกคิดกับเด็กดูนะคะก็น้องก็ลองทดสอบดูก็น้องก็ชอบก็เลยแม่ก็เลยสมัครเลยค่ะการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยหลักสูตรจินตคณิตสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปีคือตอนแรกตอนเด็กๆผมก็มีทักษะในด้านคณิตศาสตร์ก็เลยแม่ก็เลยลองมาหาโรงเรียนแถวๆบ้านผมแล้วก็เจอที่นี่ผมคิดเร็วไม่ได้เลยครับแต่ว่าถึงตอนนี้อยู่เกรด7ก็สามารถทำได้โดค่อนข้างเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยเรียนกับครูนุชที่จินตคณิตค่ะคุณครูนุชสอนสนุกไหมคะสนุกค่ะน้องพลอยชอบใช่ไหมคะค่ะโอเคบ๊ายบายผู้ปกครองท่านใดที่กำลังสนใจนะคะเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ให้กับบุตรหลานของท่านสามารถเข้าทดลองเรียนฟรีนะคะได้ที่จินตคณิตด็อกเตอร์เมี่ยงทุกสาขาค่ะแต่ถ้าอยากเจอคุณนุชนะคะก็เข้ามาติดต่อที่สาขาพยาสุเรนได้เลยค่ะ